ถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราคิดว่าเราผอมไม่ได้เราก็จะผอมไม่ได้สร้างความเป็นไปได้ให้กับตัวเองเท่านั้นถ้าคนอื่นหุ่นดีได้ฉันหุ่นดีได้ถ้าคนอื่นน้ำหนักลงได้ฉันน้ำหนักลงได้ใครสุขภาพดีได้ฉันก็สุขภาพดีได้เหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าเราทำไม่ได้ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยร่างกายทุกอย่างมันจะชะงักหยุดไปหมดเลยการบอกรักตัวเองนะคะวันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมากเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาบอกพวกเราว่าพวกเราไม่ได้ขาดอะไรเลยนะคะข้อมูลความรู้อ่ะจัดเต็มจัดล้นแต่สิ่งหนึ่งเห็นชัดมากมีอันนึงอ่ะที่บางทีมันทำให้เราวนอยู่ในอ่างนะหมายความว่าเอาตัวเองหลุดไม่ได้สักทีมันคือในเรื่องของความเชื่อไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะพวกเรารู้ไหมว่าเราจะทำสิ่งไหนก็ต่อเมื่อเราเชื่อสิ่งนั้นความเชื่อเรามันเป็นยังไงเราก็จะทำตามสิ่งนั้นวันนี้อยากจะมาบอกพวกเราว่าหลายๆเรื่องมันเป็นความเชื่อที่มันแก้ไม่ได้ยากเดี๋ยวเราจะมี5เรื่องด้วยกันนะคะที่วันนี้เราจะมาคุยกันให้พวกเรารู้ไว้เลยนะคอเลสเตอรอลในร่างกายเรามันไม่ได้มีผลจากการกินอาหารคอเลสเตอรอลในร่างกายที่ผลิตขึ้นมามันผลิตมาจากตับการที่เรากินอาหารเข้าไปมันไม่ได้ทำให้แบบมีผลต่อในเรื่องของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เรากินไขมันดีไข่แดงถือเป็นไขมันดีพวกนมชีสพวกนี้กินได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินไขมันดีเพียงพอโดยเฉพาะในวัยเลข4เลข5เลข6ฮอร์โมนเพศฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนที่มันคอนโทรลร่างกายของเราอยู่เนี่ยมันเริ่มต้นสร้างขึ้นมานะมันกำเนิดมาจากคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพวกเราหลายๆคนนะคะที่ยัง question mark อยู่เรื่องของไขมันดีนะโดยเฉพาะเรื่องไข่แน่นอนว่าหาแหล่งข้อมูลเพิ่มจากหลายๆที่เดี๋ยวนี้หาไม่ยากแล้วเราอ่ะจะได้แบบใช้ชีวิตแบบไม่ขาดทุนนะเรื่องไข่นี่เป็นข้อศูนย์แล้วกันนะไม่นับรวมใน5ข้อที่เราจะพูดวันนี้นะข้อที่1นะการที่เราจะบอกรักตัวเองเนี่ยจงใช้สรรพนามที่ถูกต้องกับตัวเองห้ามแทนตัวเองว่าคุณย่าคุณยายคุณป้าหรือคุยกับเพื่อนแล้วแทนตัวเองว่าป้าไม่ถูกต้องนะคะถึงแม้ว่าเราจะเลข5เราจะเลข6พี่พูดไปเลยพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้นะหรือตัวเองอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าการเรียกตัวเองแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยนะหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ยแก่แล้วว่าบางคนไม่ทันเข้าเลข4เลย38 39แทนตัวเองว่าป้าแล้วว่าหรือแบบว่าอนุญาตให้เพื่อนเรียกป้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันแก่แล้วไม่ใช่หรอเขาเรียกว่าการเปรียบเทียบถ้าเรายอมรับว่าเราแก่แปลว่าเรากำลังเปรียบเทียบกับอะไรบางอย่างอยู่เราอย่าไปทำร้ายตัวเองแบบนั้นนะจ๊ะถ้าเราคิดว่าเราแก่การกระทำของเรามันจะเป็นตามความคิดเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของความคิดที่เราบอกว่าเราเป็นใครนะคะก็ข้อที่2ใส่ความเชื่อให้ตัวเองอ่ะในเรื่องของการออกกำลังกายว่าเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้เอ้าก็ได้นี่คะอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีเพื่อนเราอยู่หลายๆคนในนี้นะที่มีข้อจำกัดเรื่องความเจ็บป่วยเป็นข้ออ้างไม่พยายามไปเหนือขีดจำกัดของตัวเองเช่นพี่ปวดหลังอ่ะถ้าออกกำลังกายมันจะปวดหลังมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ไปออกกำลังกายไม่ได้หรอกค่ะบางท่ามันจะทำให้พี่ปวดมากขึ้นแล้วก็พี่รู้สึกว่ามันน่ากลัวมันก็จริงตามที่เราเชื่อประเด็นก็คือแล้วเราจะถือความเชื่อแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนความเชื่อเนี้ยมันทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะแต่ประเด็นก็คือวันนี้จะมาให้วิธีคิดที่มันเวิร์กกว่านั้นคือพวกเรารู้ไหมว่ากระดูกเนี่ยมันสามารถที่จะแข็งแรงขึ้นมาได้ถ้าเราดูแลและเรามีวิธีที่มันถูกต้องในการที่จะดูแลเขาอะเวลาที่เรารู้ว่าตรงไหนมันเป็นจุดอ่อนเราจะโฟกัสในการที่จะทำให้เขาแข็งแรงไงไม่ใช่แบบออกกำลังกายโดยที่ไม่สนใจเขาไม่ใช่ซึ่งวิธีการปฏิบัติของเราอ่ะมันก็จะระวังมากขึ้นแต่จะใส่แรงลงไปมากขึ้นการรู้เท่าทันร่างกายว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนให้หาความรู้ให้มากขึ้นและหาคนที่เขาช่วยซัพพอร์ตเราได้เนี่ยมาช่วยอันนี้แชร์ให้ฟังเรื่องของหัวใจถ้าวันนี้เรากังวลเรื่องว่าหัวใจเราไม่แข็งแรงเราจะไม่กล้าออกแรงแต่พวกเรารู้ไหมว่าภาวะการเต้นผิดปกติของหัวใจเนี่ยนะเขาเรียกว่า atrial fibrillation ที่แบบหัวใจบางทีมันก็จะเต้นผิดจังหวะบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้นะมันเกิดขึ้นได้แล้วมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจเอาจริงๆนะโรคหัวใจมันไม่ได้เป็นง่ายๆนะพวกเรานะร่างกายของเราอ่ะเขาจะรักษาตัวเองอย่างดีคือถ้าวันนี้เราไม่มีความเสี่ยงเช่นอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นความดันที่สูงเบาหวานหรือไขมันคือถ้าใครที่มีพวกเมตาบอลิกซินโดรมพวกเนี้ยโอเคว่ามันมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปขึ้นมาเลเวลหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นข้อจำกัดที่จะทำให้เราต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ไม่กล้าขยับร่างกายไม่ใช่เวลาที่เรารู้สึกกังวลให้เอาชนะข้อกังวลของตัวเองโดยการขยายขอบเข
ขตขีดจำกัดของเราออกไปให้มากขึ้นเช่นสมมตินะอันนี้พูดถึงในคนที่กลัวนะเราคิดว่าแบบเราวิ่งไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเกินไปถ้าเรารู้แบบนี้เราก็เดินก่อนสิเดินไปวันหนึ่ง15นาที30นาทีมันจะทำให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วมันจะมีเวลามากพอที่เราจะสังเกตได้ว่าร่างกายของเราอะเขาฟ้องเราแบบไหนแล้วก็อาจจะลองจับชีพจรดูนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเอาชนะความเชื่อที่มันจำกัดเราอะว่าหัวใจเราไม่แข็งแรงเราไม่กล้าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะแข็งแรงได้เราก็ต้องโฟกัสไปที่การสร้างความแข็งแรงไม่ใช่สร้างความกลัวเพราะความกลัวไม่ได้ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นนะคะอันนี้ก็คือข้อที่3ต่อมาการออกกำลังกายที่เราเชื่อว่าเราออกกำลังกายทุกวันร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นทุกวันบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคือหมายถึงว่าเราจะต้องขยายขอบเขตการออกกำลังกายของเราเพิ่มมากขึ้นมันถึงจะเพิ่มระดับการเผาผลาญที่มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องชาเลนจ์ตัวเองอย่างน้อยก็ต้องทุกสัปดาห์มันจะต้องอัพขึ้นอัพขึ้นอัพขึ้นอย่าออกกำลังกายซ้ำๆเดิมๆเพราะฉะนั้นใครที่ออกกำลังกายด้วยตัวเองมีแนวโน้มมากว่าเราจะออกกำลังกายท่าเดิมเซตเดิมเราไม่ได้แบบชาเลนจ์ท่าอื่นบ้างอันนี้ให้ระวังไว้ว่าร่างกายมันจำแล้วมันก็จะมีระดับการเผาผลาญเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นความเชื่อในเรื่องของการออกกำลังกายท่าซ้ำๆเดิมๆเนี่ยมันจะโอเคกับร่างกายเนี่ยนะให้เปรียบเป็นการออกกำลังกายที่หลากหลายมันจะได้กำไรจากการออกกำลังกายและสุขภาพมากกว่านะคะสุดท้ายก็คือเวลาที่เราใช้ชีวิตในหลายเรื่องที่เรามีข้อจำกัดกับตัวเองว่าวิฉันทำเรื่องนั้นไม่ได้หรอกให้ระวังความคิดของตัวเองนะว่าถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราคิดว่าเราผอมไม่ได้เราก็จะผอมไม่ได้สร้างความเป็นไปได้ให้กับตัวเองเท่านั้นถ้าคนอื่นหุ่นดีได้ฉันหุ่นดีได้ถ้าคนอื่นน้ำหนักลงได้ฉันน้ำหนักลงได้ใครสุขภาพดีได้ฉันก็สุขภาพดีได้เหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าเราทำไม่ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยร่างกายทุกอย่างมันจะชะงักหยุดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นชาเลนจ์กับตัวเองในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหุ่นรูปร่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาของดีเข้าร่างหลายๆครั้งบางทีเราเรียงลำดับความสำคัญผิดบางทีเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญคนที่เราจะต้องให้ก่อนอันดับแรกก็คือตัวเราการเห็นแก่ตัวกับการรักตัวเองไม่เหมือนกันเมื่อเรารักตัวเองเราจะหาสิ่งดีๆให้ตัวเองเราจะเห็นความสำคัญว่าตัวเราอะสำคัญกับคนรอบข้างขนาดไหนแล้วเราจะต้องดูแลคนคนนี้ยังไงโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์อังคารศุกร์นะคะตอน2ทุ่มนะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบาย Love you